ท่านผู้ชมที่เคารพในโอกาสที่เดินทางมาเกินไหวเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยปราจนลาวอย่างเป็นทางการของประธานประเทศเวียดนามในข่าวหวามพิธีมอบหับหอสภาแห่งชาติหลังใหม่ซึ่งนี่แมนของขวัญที่พรรคและรัฐบาลเวียดนามประชาชนเวียดนามมอบให้แก่พรรครัฐและประชาชนลาวซึ่งเปรียบเหมือนสัญลักษณ์ใหม่แห่งสายพันธมิตรภาพระหว่างสองชาติลาวเวียดนามโครงการก่อสร้างหอสภาแห่งชาติหลังใหม่ของลาวได้รับการก่อสร้างแทนบอนสภาหลังเก่าที่เดินทัดหลวงและมีมูลค่าการก่อสร้างเกือบ112ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกานี่แม่นของขวัญที่มีความหมายเนื่องในโอกาสการเดินทางเยี่ยมยามลาวของสหายเหวียนฟูจองเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามมอบให้ในเดือนพฤศจิกายนปี2016ที่ผ่านมาภายหลังพิธีหวังสีระลึกในการก่อสร้างเดือนพฤศจิกายนปี2017สหายเลขาธิการใหญ่เหวียนฟูจองท่านเหวียนซุนฟุกนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นและประธานสภาเวียดนามต่างก็ได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างสภาหลังใหม่แห่งนี้ในระหว่างปี 2018-2019 พวกข้าพเจ้าได้สุ่มทุกกำลังแห้งพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่มีอยู่ในกลมกองก็คือสั่งซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างที่ทันสมัยที่สุดพร้อมทั้งระดมทุนฮอนที่มีอยู่เข้าใส่การเซ็นสัญญาสั่งซื้อกับผู้สนองวัตถุโดยกงเหตุแบบนี้พวกเขาจึงจะรับประกันได้ว่าการก่อสร้างโครงการจะสำเร็จได้ตามกำหนดเวลานี่แมนเป้าหมายของกองทัพลุงโหหอสภาแห่งชาติได้รับการออกแบบบนพื้นฐานบันดาลใจจากทุ่งชาติลาวหอสภาหลังใหม่แมนการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมโครงสร้างและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติมีการนำใช้เทคนิควัตถุดิบที่ทันสมัยและการคุ้มครองการก่อสร้างที่ทันสมัยที่สุดของเวียดนามนี่แมนโครงการก่อสร้างที่การนำคันสูงของลาวตีราคาว่าเป็นโครงการที่มีคุณภาพสูงและรับประกันระยะเวลาในการก่อสร้างจะได้หอสภาแห่งชาติที่สวยสดงดงามสง่าราศีและจะกลายเป็นมรดกตกทอดให้ลูกให้หลานลาวจะถือว่าอันนี้เป็นได้มาจากน้ำใจอันเหลื่อมใสของพรรคหลักและประชาชนเวียดนามทุกๆมาหัวใจย้อนความสำคัญของโครงการเหตุให้คณะน้ำคันสูงของสองประเทศสืบต่อเดินทางมาเยี่ยมยามและให้กำลังใจพนักงานกรรมกรที่กำลังผ่านพาคว่ำอยู่ยากนานาประการพิเศษแม้นผลกระทบของการระบาดพยาธิโควิด -19 เพื่อเหตุให้โครงการสำเร็จได้ตามแผนการตลอดระยะของการก่อสร้าง 1,300 มือโครงการก่อสร้างรับประกันได้ถึงความปลอดภัย1ห้อยส่วนห้อยและพร้อมรับใช้บรรดาเหตุการณ์สำคัญของชาติลาวหอสภานี้ก็แม้นรังนี้จะประกอบส่วนและในการยกสูงบทบาทและคุณภาพของสภาศาสตร์ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนท่านในการเคลื่อนไหวภายในในวิธีภาคพื้นสากลภายหลังเข้าร่วมพิธีมอบหับโครงการก่อสร้างหอสภาแห่งชาติหลังใหม่ประธานประเทศลาวและประธานประเทศเวียดนามได้ร่วมกันเปิดแผ่นป้ายนำไส้และมอบหับหอสภาแห่งชาติลาวหลังใหม่อย่างเป็นทางการนี่แม่นหลักฐานที่ยั่งยืนให้แก่การเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันมิตรภาพที่เป็นมุนเสือความสามัคคีแบบพิเศษและการหัวมือฮอบด้านระหว่างลาวเวียดนามเวียดนามลาวถือเป็นบาดก้าวใหม่ให้แก่การพัฒนาสายพัวพันมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ระหว่างสองชาติ